ิดโลกการลงทุนโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking True Corporation กลุ่มบริษัทกัฟมหกรรมการเงิน Money Expo อุดรธานีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะค่ะต้องบอกว่าอาจจะต้องเกาะติดกระแสสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับปัจจัยหลายๆอย่างตอนนี้ที่อาจจะส่งผลต่อตลาดหุ้นด้วยใช่ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะถือว่ามีความคาดหวังอยู่2เวทีด้วยกันนะคะอย่างที่ระบุกันไปค่ะในช่วงก่อนหน้านี้นักลงทุนทั่วโลกจับตามองนะคะสำหรับการประชุมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลาง2ยักษ์ใหญ่ในฝากฝั่งของญี่ปุ่นและก็สหรัฐอเมริกาค่ะญี่ปุ่นเนี่ยเราจะทราบผลกันในช่วงสักประมาณบ่ายวันนี้เนี่ยนะคะดังนั้นจึงมีการจับตามองว่าเอ๊ะญี่ปุ่นนั้นมีความคาดหวังว่าน่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติมซึ่งถ้ามีความเป็นไปได้ก็น่าจะส่งผลทำให้มีกระแสเงินนะคะเพิ่มเติมหรือว่าสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วก็เป็นสภาพคล่องที่ไหลเข้าสู่ทั่วโลกด้วยแต่ในขณะเดียวกันค่ะสิ่งที่นักลงทุนจับตาบอกว่าเอ๊ะความเป็นไปได้นี้มันจะมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่พันธบัตรของญี่ปุ่นนั้นมีให้ซื้อน้อยลงแล้วนะคะดังนั้นโอกาสในการทำ QQE ก็จะจำกัดลงด้วยในขณะที่ฝั่งของสหรัฐอเมริกาค่ะสิ่งที่นักลงทุนจับตาก็คือว่าจะมีการเปิดเผยถึงแนวโน้มทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอย่างไรเพราะคาดการณ์กันแล้วว่าในวันนี้เนี่ยนะคะที่จะทราบผลในช่วงสักประมาณดึกๆของบ้านเราก็น่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับเดิมแต่น่าจะส่งสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยถ้ามีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยว่าน่าจะมีการขยับขึ้นเร็วนะคะปัจจัยนี้จะเป็นปัจจัยกดดันต่อทิศทางของการลงทุนอย่างแน่นอนค่ะทั้ง2ปัจจัยดังกล่าวนั้นจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของสภาพคล่องในตลาดโลกแล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินลงทุนนะคะดังนั้นในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีภาพของการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินลงทุนในการเตรียมการเพื่อรองรับกับกระแสดังกล่าวด้วยดังนั้นเราไปตรวจสอบกันดีกว่าค่ะว่าภาพของการลงทุนในลักษณะแบบนี้นะคะเราจะมีการวางแผนแล้วก็หลังจากที่เราจะได้เห็นนะคะว่าในช่วงนี้นักลงทุนนั้นจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับประเด็นของเม็ดเงินนะคะที่จะไหลเข้าไปสู่พื้นที่ในประเทศต่างๆอย่างทางบ้านของบ้านเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อวานที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาตินั้นกลับมาซื้อสุทธิอีกครั้งในตลาดหุ้นไทย 1,700 กว่าล้านบาทนะคะหลังจากที่ขายสุทธิกันไปในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาจะเห็นภาพของการปรับพอร์ตแล้วก็มีการกระชับพอร์ตมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะดังนั้นจึงมีคำแนะนำที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปรับพอร์ตการลงทุนในช่วงระยะเวลานี้มาฝากกันด้วยนะคะไปพูดคุยกันจากทางด้านของคุณธนวัฒน์ปัจฉิมกุลค่ะผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศนะคะจาก DBS Vickers ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณธนวัฒน์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะช่วงนี้นะคะกระแสเงินค่อนข้างผันผวนค่ะแล้วก็รอติดตามนโยบายการเงินของประเทศหลักๆนะคะเราจะมีการบริหารพอร์ตแล้วก็ติดตามเรื่องราวของการลงทุนเหล่านี้อย่างไรดีคะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องมาดูจับตาดูนะครับทั้งของเฟดแล้วก็ BOJ นะครับก็ดูว่าเฟดเองเนี่ยจะเซอร์ไพรส์ตลาดหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตลาดส่วนใหญ่ยังคาดว่าเฟดเนี่ยไม่ขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้นะครับไปขึ้นเอาตอนปลายปีทีนี้มาทางด้าน BOJ เองเนี่ยสำหรับของที่ DBS ที่เรามองเนี่ยนะครับว่าเขาอาจจะใช้ขนาดของ QE เท่าเดิมนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นการปรับลดการซื้อพันธบัตรระยะยาวลงมาเพิ่มการซื้อพันธบัตรระยะสั้นนะครับตรงนี้แล้วก็นักลงทุนเองเนี่ยนะครับก็ตั้ง position ของพอร์ตเนี่ยรับตรงนี้ด้วยก็คือรับว่าตัว BOJ เองเนี่ยอาจจะซื้อพันธบัตรระยะยาวน้อยลงแต่ว่าถ้าเกิด BOJ สร้างความเซอร์ไพรส์นะครับผิดหวังให้กับนักลงทุนตรงนี้เนี่ยตลาดเนี่ยก็น่าจะผันผวนคือพันธบัตรญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะพุ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะส่งผลต่อไปที่พันธบัตรสหรัฐด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยก็ต้องจับตาดูใกล้ชิดนิดนึงนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของกระแสเงินนิดนึงนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดเราดูจากตลาดของกองทุน ETF เนี่ยที่มีขยับขนาดใหญ่มากเนี่ย DBS มีทำบทวิเคราะห์ออกมานะครับก็มองว่าเงินเนี่ยเริ่มไหลออกจากตลาดพันธบัตรนะครับทั้งพันธบัตรสหรัฐแล้วก็พันธบัตรทั่วโลกนะครับแล้วก็เงินก็ไหลออกจากกลุ่มพวกคอมโมดิตี้ด้วยนะครับแต่ว่าเงินยังไหลเข้าในตลาดหุ้นครับทั้งหุ้นสหรัฐแล้วก็หุ้นในเอเชียแล้วก็ตลาดในเอเชียที่โดดเด่นนะครับที่เงินไหลเข้าเยอะๆเลยเนี่ยก็จะมีฮ่องกงแล้วก็ญี่ปุ่นนะฮะ
สำหรับภาพระยะยาวเนี่ย DBS เองก็มีการให้ภาพใหญ่เอาไว้ด้วยเหมือนกันสำหรับตัวภาพเศรษฐกิจนะครับออกรายงานในสัปดาห์ก่อนนะครับมองว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศใหญ่ทั้งยุโรปสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่ำต่อไปสาเหตุสำคัญจริงๆเลยเนี่ยก็คือเป็นโครงสร้างด้านประชากรครับเพราะว่าประชากรวัยทำงานเนี่ยเติบโตน้อยลงน้อยลงทุกปีทุกปีนะครับแล้วก็ในบางประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยประชากรวัยทำงานเนี่ยติดลบด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เศรษฐกิจจะพลิกตัวขึ้นมาโตในระดับก่อนที่เราเห็นเนี่ยคงจะเป็นไปได้ยากนะครับมองว่าจากแนวโน้มตรงนี้เนี่ยทั้งกระแสเงินนะครับแล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจที่ยังเติบโตช้าต่อเนื่องเนี่ยเราให้กลยุทธ์อย่างไรบ้างนะครับเอามองระยะสั้นนิดหนึ่งสำหรับไตรมาส4นะครับก็แนวโน้มตลาดยังคงผันผวนนะครับหลายปัจจัยด้วยกันที่ยังไม่จบลงนะครับทั้งการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับความกังวลเรื่องเฟดแล้วก็กำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็ยังคงเรียกว่าอ่อนแออยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยสำหรับในเอเชียนะครับกระแสเงินครับมีความเสี่ยงสูงที่จะไหลกลับออกจากเอเชียถ้าเกิดถึงกรณีที่นักลงทุนต้องการลดความเสี่ยงแล้วก็ตลาดไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ DBS ก็มีการปรับลดน้ำหนักตลาดหุ้นไทยนะครับจาก overweight เนี่ยลงมาเป็น neutral นะครับเพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือมองว่าหุ้นเนี่ยค่อนข้างแพงแล้วนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงในการขายทำกำไรของนักลงทุนต่างชาติแต่ว่าข้อดีของตลาดไทยก็คือเงินปันผลครับdividend yield ยังค่อนข้างดีแล้วก็กำไรบริษัทเองก็ยังเติบโตในอัตราที่สูงนะครับส่วนตลาดที่ DBS นะครับแนะนำเป็น overweight นะครับก็จะเป็นหุ้นในกลุ่ม MSCI China แล้วก็ฮ่องกงนะครับหุ้นกลุ่ม A Share แล้วก็หั่งแสง Index นะครับแล้วก็เราให้ overweight กับตลาดอินโดนีเซียนะครับก็ตรงนั้นก็จะเป็นตัวสรุปคำแนะนำนะครับแล้วกลยุทธ์การลงทุนสำหรับไตรมาส4ครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะเวลาที่เราจะเลือกลงทุนในสิ่งใดนะคะเราก็ต้องมีการประเมินด้วยว่าโอกาสของการเติบโตในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้การเคลื่อนย้ายเม็ดเงินลงทุนนั้นก็มีผลต่อการตัดสินใจการลงทุนของทั้งนักลงทุนต่างประเทศแล้วก็ในส่วนของพอร์ตของเราด้วยค่ะดังนั้นนะคะถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกันไปได้ที่ DBS Vickers ประเทศไทยนะคะพร้อมกันนี้เองค่ะถ้าเรามองกลับเข้ามาในบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของ DBS นั้นมีการปรับลดน้ำหนักการลงทุนจาก overweight เป็นน้ำหนัก neutral ก็คือในระดับปกติแล้วนะคะดังนั้นจึงมองว่าถ้าเทียบกับ PE ณปัจจุบันจะเห็นได้ว่า PE ของตลาดหุ้นไทยอยู่สักประมาณ 16.3 ค่ะเทียบเคียงในระดับที่น่าลงทุนเนี่ยก็จากช่วงระยะเวลาสักปี2009นะคะถึงปี2013เราจะเห็นว่าตัว PE ratio นั้นจะอยู่เพียงแค่13เท่าเศษๆเท่านั้นนะคะจึงถือได้ว่าภาพของการลงทุนณปัจจุบันนี้ PE ของบ้านเราค่อนข้างแพงค่ะแต่ใช่ว่าจะไม่มีปัจจัยเสริมในเรื่องของการสนับสนุนการลงทุนนะคะวันนี้รอติดตามการประชุมนัดสำคัญ2ที่ BOJ แล้วก็ทางด้านของ FOMC ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยกำหนดนะคะว่าภาพของการลงทุนระยะสั้นๆในช่วงเวลานี้จะผันผวนมากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่า BOJ ออกมาสร้างความผิดหวังโอกาสของดัชนีที่เมื่อวานนี้ปรับลงมาทดสอบที่ระดับแนวรับ 1,470 จุดนั้นมีโอกาสที่จะไหลลึกลงไปอีกค่ะแนวรับก็อยู่สักประมาณ 1,430 จุดนะคะหรือว่า 1,400 ในขณะที่ถ้าหากว่าออกมาเป็นไปตามคาดหวังนะคะมีโอกาสที่ดัชนีนั้นจะปรับขึ้นสู่ระดับ 1,500 จุดได้หรือแม้กระทั่งในมุมมองของ Financial Cyrus เองประเมินบอกว่าช่วงนี้เนี่ยกรอบอาจจะจำกัดแต่ว่ามองในอนาคตข้างหน้าตลาดหุ้นไทยยังน่าสนใจนะคะ 1,650 ในปีหน้ายังพอมองเห็นสัญญาณได้ค่ะในขณะเดียวกันนะคะช่วงนี้อาจจะลงทุนรับไฮซีซั่นกันสักหน่อยมองไปไตรมาสที่4แล้วนะคะเพราะตอนนี้กำลังจะใกล้หมดไตรมาสที่3แล้วดังนั้นไตรมาสที่4เป็นช่วงไฮซีซั่นของอะไรบ้างทั้งการท่องเที่ยวทั้งเรื่องราวของการเติบโตของสินเชื่อเชื่อว่าในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์นะคะมีโอกาสของสินเชื่อที่ยังเติบโตอยู่ในจังหวะเวลานี้ถ้าหากว่าราคาหุ้นนั้นปรับทยอยลดลงมาก็เป็นจังหวะของการเก็บเข้าพอร์ตได้ค่ะส่วนใครนะคะที่บอกว่าภาพรวมเศรษฐกิจเหล่านี้มันมีภาพเกี่ยวกับการลงทุนแน่นอนนะคะว่ามันมีผลอย่างมากดังนั้นเวลาที่เราจะลงทุนเราต้องประเมินเศรษฐกิจเป็นสำคัญค่ะไปติดตามสิคะว่าเรื่องราวของเศรษฐกิจนั้นจะมีผลต่อการลงทุนอย่างไรกันบ้างในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะแม้ตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้จะผันผวนไหลลงมากกว่า130จุดใน7วันทำการแล้วเด้งกลับมาแบบไม่มีปีมีคลุยนักลงทุนไทยจึงต้องย้อนกลับมาดูที่ปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจเป็นสำคัญค่ะโดยเศรษฐกิจไทยและเทศตอนนี้ต่างก็เริ่มยิ้มกันบ้างแล้วค่ะมีปัจจัยสนับสนุนทั้งการเมืองชัดเจนการลงทุนภาครัฐที่เดินหน้ารายได้การท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น
เรื่องของท่องเที่ยวเองเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญอยู่ของเศรษฐกิจไทยเราก็จะเห็นได้ว่าการฟื้นตัวของท่องเที่ยวจากสถานการณ์สำคัญในประเทศเนี่ยก็ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับก็น่าจะทำให้ปีหน้าเนี่ยการท่องเที่ยวยังเป็นหัวใจหลักของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอยู่นะนอกจากนั้นเราจะเห็นเรื่องของการบริโภคครับทิศทางการบริโภคของเศรษฐกิจไทยเนี่ยเริ่มฟื้นตัวได้มากขึ้นนะครับตัวเลขในไตรมาส2ออกมาใน GDP จะเห็นได้ว่าการฟื้นตัวของการบริโภคที่ 3.8% เนี่ยอยู่ในระดับที่สูงนะเพราะฉะนั้นเรื่องความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่จะทยอยดีขึ้นจากนี้ไปถึงปีหน้าก็จะเป็นตัวที่ช่วยหนุนให้เศรษฐกิจในประเทศเริ่มมีกำลังซื้อแล้วก็ฟื้นตัวได้มากขึ้นครับอย่าพึ่งไว้ใจไปค่ะเพราะหุ้นบางกลุ่มอุตสาหกรรมก็ต้องพึ่งพาเศรษฐกิจของต่างประเทศซึ่งภายในปีนี้และปีหน้าก็ยังเจอปัจจัยกดดันที่ต้องจับตากันแบบห้ามกระพริบตาอย่างแรกคือการเลือกตั้งสหรัฐที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนและความคืบหน้าของอังกฤษที่ดำเนินนโยบายเร่งเครื่องออกจากสหภาพยุโรปนะนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ตลาดให้ความสำคัญอยู่นะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐตัวเลขออกมาไม่ค่อยดีนะครับตัวนี้ก็ทำให้สอดคล้องกับมุมมองของเรานะครับที่ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB ที่คิดว่าการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเนี่ยคงไม่เกิดขึ้นนะถ้าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยน่าจะไปเห็นในเดือนธันวาคมมากกว่าครับถ้าวิเคราะห์ตามปัจจัยที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวมาข้างต้นสถานการณ์เศรษฐกิจไทยถือว่าผ่อนคลายได้มากทีเดียวค่ะแต่ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจไปเพราะปัจจุบันนักลงทุนมักอ่อนไหวกับกระแสข่าวที่บางครั้งยังพิสูจน์หาที่มาไม่ได้คือพี่เชื่ออย่างหนึ่งก่อนหน้านี้ก็คือว่าตลาดหุ้นที่ขึ้นมาแรงๆเร็วๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็หดลงนะฮะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาอย่าไปกังวลอะไรมากเลยอันนั้นก็คือถือว่าถ้าเป็นอย่างนั้นคือเซนติเมนต์ล้วนนะคะก็อยากให้นักลงทุนไทยเนี่ยตั้งสติกันหน่อยแยกความรู้สึกกับเหตุผลที่เกิดขึ้นทุกอย่างที่มันจะเป็นไปพี่เชื่อมั่นว่ามีแผนการรองรับเอาไว้แล้ววันนี้ติดตามปัจจัยสำคัญนะคะ BOJ ที่เราจะทราบผลการในเร็วๆในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้ละค่ะดังนั้นนะคะทางด้านของซายูริชิราอิซึ่งเป็นอดีตคณะกรรมการนโยบายการเงินของ BOJ ออกมาระบุนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยจะทำมาตรการใดๆเพื่อที่จะทำให้เงินเฟ้อเข้าสู่ระดับเป้าหมายที่ระดับ 2% ก็ถือว่าเป็นไปได้ยากแล้วนะคะดังนั้นตลาดจึงยิ่งมีความคาดหวังมากยิ่งขึ้นค่ะว่าน่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยหรือแม้กระทั่งเพิ่มวงเงิน QQE แต่ถ้าหากว่าไม่มีนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยน่าจะผันผวนอย่างแน่นอนละค่ะค่ะก็ต้องเกาะติดกันนะคะเพื่อที่จะบริหารจัดการพอร์ตของตัวเองด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ